ไม่มีอะไรเป็นของเราตาบอกว่าสิ่งที่เรายังเว้นไว้แต่ความรู้สึกกรรมหรือการกระทำอันนี้เป็นของเราที่จะติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติท่านให้ติดความสุขติดความสงบความเพลิดเพลินในบุญอย่างที่เขาเขียนข้างหลังนักธุรกิจบุญนี่ค่ะหลวงตานักธุรกิจบุญวันนี้อยากเป็นนักธุรกิจบุญที่ได้กำไรและไม่ได้กำไรไปตลอดสิ่งที่ทำให้นักธุรกิจขาดทุนคืออะไรก่อนนักธุรกิจบุญคือหมั่นบันทึกบุญบ่อยๆค่ะแล้วเย็นๆก่อนนอนก็เช็คดูว่าวันนี้อารมณ์เป็นบุญหรืออารมณ์ไปทางไหนมากนักธุรกิจบุญขาดทุนหรือกำไรวันนี้ทุกการกระทำที่เป็นบุญหรือจิตที่สบายก็น่าจะเป็นกำไรใช่ไหมถูกต้องอารมณ์ขุ่นๆตุ่ยๆมันก็ไม่ใช่บุญแล้วอันนี้ขาดทุนแล้วฝึกไปนานๆเข้าเนี่ยคนหรือสัตว์หรือวิญญาณเขามองเราเนี่ยรู้สึกดีค่ะเพราะจิตเรามีบุญมีบุญไงก็บันทึกบุญก็ต้องมีบุญบันทึกบุญก็ต้องมีบุญถ้าบันทึกความสุขคนเห็นก็รู้สึกดีคนมีทุกข์ก็อยากมาอยู่ใกล้ๆเราโอ้มาอยู่ใกล้ๆไม่ชีเนี่ยสบายสบายอารมณ์ดีพวกมิชีอยู่กับบุญไงค่ะใช่ไหมถ้าอารมณ์ถึงเฉียดบ่อยๆเนี่ยใครก็จะอยากอยู่ใกล้ล่ะไม่มีเจ้าค่ะก็ถูกแล้วล่ะแถมเขาอยากกระโดดถีบด้วยเจ้าค่ะก็ถูกนะโดยรางเขาก็ตรวจบนกันทั้งนั้นแหละจริงๆชีวิตที่กำไรมันคือลมหายใจที่กำไรหรือขาดทุนเลยนะคะแต่เราไม่ค่อยได้เช็คต้นทุนของชีวิตในแต่ละวันกันเลยเพราะมัวแต่แบบเหมือนที่หลวงตาบอกว่าหนูติดมือถือหนูติดโลกหนูติดงานลืมกลับมาเช็คต้นทุนของชีวิตว่าวันนี้กำไรหรือขาดทุนจากอารมณ์ของตัวเองเลยนะคะโหหลวงตาไม่เข้าใจเรื่องของศาสนาไม่เข้าใจเรื่องบุญบางคนทำบุญเนี่ยทำบ่อยไปโน่นก็ไปทานโน่นทานนี่ไปบุญสารพัดแต่อารมณ์มันก็จะดีอารมณ์ไม่ดีถามว่าบุญมันจะเข้าไหมค่ะไม่เข้ามันก็บันทึกอารมณ์ไม่ดีเข้าไปนั่นแหละมันจะคิดถึงแต่เรื่องไม่ดีแล้วก็เรื่องที่ตัวเองเกลียดโกรธแค้นอย่างเงี้ยทีนี้บุญอ่ะสายใยแห่งบุญแต่ละวันเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนสายใยที่เราบันทึกเรื่องกรรมนะทั้งดีหรือไม่ดีแต่ละวันนะมันมีมากน้อยแค่ไหนล่ะเออหลวงตาว่าการวัดระดับบุญขาดทุนกำไรเนี่ยเราควรจะเช็คอาทิตย์ละครั้งเช็คทุกวันหรือปีละครั้งดีคะเช็คทุกวันนะเช็คทุกวันเช้าไหว้พระสวดมนต์ก็อธิษฐานวันนี้ทรงอารมณ์ไม่ดีวันนี้อยู่กับพระอยู่กับบทสวดอยู่กับการแผ่ก่อนนอนก็เช็คอีกทีว่าบุญมันไปยังไงมันทำได้ตอนมีชีวิตเวลาตายเนี่ยไม่ได้แล้วมันก่อกับอารมณ์สุดท้ายที่ออกจากร่างเป็นไงก็ในโลกวิญญาณลำบากนะไม่เหมือนโลกมนุษย์โลกวิญญาณขอใครไม่ได้นะโลกมนุษย์เนี่ยขอใครได้ทุกข์กว่าโลกมนุษย์เองโลกวิญญาณน่ะถ้าไม่เข้าใจท่านถึงอยากให้เราฝึกให้เข้าใจถ้าพิสูจน์ได้ให้พิสูจน์เลยจะได้ไม่ต้องสงสัยไอ้การเวียนว่าจะเกิดมีจริงไหมมีกรรมเรื่องของกรรมเรื่องของการเวียนว่าตายเกิดเรื่องของนรกสวรรค์เรื่องของพระเจ้าเรื่องของมนุษย์เนี่ยนี่คือพุทธศาสตร์มันไม่ใช่ยากเย็นอะไรนะพูดถึงอาชีพมาฝึกกันบางคนทำเรื่องง่ายๆให้เป็นเรื่องยากที่จริงพุทธศาสนาไม่มีอะไรละชั่วประพฤติดีนั่นแหละคิดดีทำดีพูดดีมันก็เป็นบุญแล้วอ่ะปัญหาใหญ่อะค่ะหลวงตาหนูก็คิดว่าตัวเองอ่ะเป็นคนดีทุกทีเลยก็ถูกแล้วตอนที่ด่าเพื่อนชื่อสามีอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังคิดว่าเราเป็นคนดีเพราะเราด่าเพื่อให้เขาเจริญนะฮะไปด่าเขาไม่ใช่เขารับนะตัวเองอ่ะ
ด่าเขาว่าตัวเองเข้าตัวเองไอ้โง่สมมตินะหนูด่าเขาว่าไอ้โง่ใช่อ๋อโง่อยู่ในปากหนูเราไปโกรธเขาก็เข้าตัวเองโอ้ก็ใจหมกไหมอีกถูกเขายังไม่พอชินอีกในอนาคตแก้ไขยากอีกเฮ้ยอย่างนี้ถ้าหนูเวลาจะสวดมนต์ก็มาแล้วล่ะมาเป็นขึ้นข้างหลังหัวล้อชอบใจใหญ่น่าจะด่าบ่อยเจ้าค่ะก็ถูกแล้วไงหลวงตาขาแต่การสวดหนูว่าหลวงตาเนี่ยจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ที่มันดีมากเลยตั้งแต่ต้นชั่วโมงฟังมาหลวงตาก็จะเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ดีตลอดเวลาเลยอ่ะถูกเพราะอารมณ์ดีเนี่ยขึ้นที่ดีในโลกนี้มันจะมาที่เราขึ้นที่ดีมันมีจากหยาบกลางละเอียดเข้าไปเรื่อยหลวงตาคะการที่แบบเราเคร่งเครียดในการทำงานอันเนี้ยทางโลกเนี่ยคนเขาชอบแต่มันทำให้นิสัยของเราอะค่ะเป็นคนกดดันอันเนี้ยจะทำยังไงสวดจักรพรรดิยังไงให้เรารู้สึกเป็นคนผ่อนคลายมากขึ้นจะได้ไม่ติดนิสัยกดดันแล้วก็เผื่อมีอารมณ์แย่ๆอะค่ะมันก็จะค่อยๆทำค่อยๆทำนะคะก็จะค่อยๆทำไม่ต้องรีบหรอกแต่อย่าหยุดเราต้องคิดถึงว่าเราไม่แน่ว่าจะตายเมื่อไหร่เรารู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ไม่มีทางยกเว้นคนฝึกจริงๆที่จะรู้แต่ก็ตายไม่เหลือตายแน่นอนตอนนั้นต้องฝึกหลวงตาจะพูดย้ำบ่อยเหมือนกันนะว่าเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องตายให้รู้จักในการเวียนว่ายตายเกิดแล้วหลวงตาก็พูดถึงเรื่องวิญญาณมันทำให้หนูนึกถึงตัวเองนะคะว่าจริงๆหนูก็คือวิญญาณที่มีที่บรรจุเท่านั้นเองบรรจุหนูในตัวตรงนี้ค่ะแต่วันหนึ่งก็จะเป็นวิญญาณที่ล่องลอยเหรอคะวิญญาณคือจิตเราเลยแหละมันเป็นนามธรรมเป็นวิญญาณเป็นอธิสมนกายที่ซ้อนกายหยาบเราอยู่เขาเรียกว่ารูปกับนามรูปคือมองเห็นนามคือจิตคือตัวเรามันควบคุมอยู่เนี่ยที่เราฝึกจิตเพื่ออะไรเพื่อต้องการออกจากรูปออกไปที่สุดออกไปตามใจออกไปตามใจไม่ใช่ออกไปตามกรรมเข้าใจไหมอยากไปสวรรค์ก็ไปอยากไปพรหมก็ไปอยากไม่เกิดก็ได้